ไทยเดอะซีรีส์วันนี้ขอเสนอณพวงเป็นกำนันรงคุณพ่อสายดุที่ห่วงลูกสาวกว่าสิ่งใดนายโย่งเป็นอาม่าจูสาวใหญ่ใจดีที่พร้อมปกป้องหลานชายนายเป็นโกเต็กพ่อค้าขายกาแฟสุดหล่อหวานใจของน้อยน่ะณนงเป็นสมหมายที่เมาจอมโวยวายสุดป่วนส้มเช้งเป็นอุสาหญิงท้องแก่ผู้น่าสงสารที่ขอมาตามหาพ่อของลูกและแขกรับเชิญสุดพิเศษใบเฟิร์นเป็นน้อยหน่าลูกสาวกำนันรงที่ขอต่อสู้เพื่อความรักน้อยหน่าและโกเต็กจะได้รักกันหรือไม่เชิญรับชมได้ในช่อยเหลือซีรีส์ลูกสาวกำนันผมชื่อละว่าโกเต็กแต่ผมไม่เล็กแล้วนะจะบอกให้เป็นพ่อค้าขนาดแท้นี่เปิดร้านกาแฟแล้วก็มานานหลายหน้าตาแล้วก็หล่อเหลาแต่ยังขาดสาวแล้วว่าเคียงกายเออแต่ผมแล้วก็ไม่แค่ยืนขายกาแฟแล้วอย่างสบายใจเชิญเลยนะครับร่างกาแฟของผมมีหลายอย่างครับใครอยากกินกาแฟเชิญร่างนี้ได้เลยกินเข้าไปแล้วรับรองว่าตาแข็งแน่นอนเออชีวิตพวกข้าอย่างเราสาวที่ไหนเราจะมาเหลียวแลเอ้ยนี่โหน้อยนาผู้น่ารักเพียบพร้อมอย่างมากก็ว่าได้เป็นลูกสาวผู้ยิ่งยงคือกำนันรงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสวยและรวยมากแต่ว่าคนรักยังหาไม่ได้ชีวิตเหงาสิ้นดีขาดคนที่เก่าหลังไงนับวันยิ่งเหน็บหนาวสงสารเนื้อสาวขาดอุ่นไอเอชายังไม่ลงยังไม่ลงอย่าเพิ่งเอชาเหนื่อยวะกลับบ้านเลยได้ไหมพี่จ๋าน้อยนาอยากสั่งกาแฟจังเลยมาทุกวังเลยใช่ชอบกินกาแฟร้านพี่จ๋าคนเดียวแล้วไม่ชอบคงขายกาแฟบ้างเหรอคงขายกาแฟยังว่างนะหน้าตาเป็นขนาดนี้หน้าตาช่างดีขนาดนี้หน้าตาช่างดีขนาดนี้ใครและจะไม่ชอบนี่รู้ไหมว่ามีกาแฟร้านอื่นนะโด่งดังเยอะแยะคาเฟ่คาเฟ่นะไม่เคยอยากไปเลยไม่เข้านะไม่เคยไปเลยอยากจะมากินร้านพี่จ๋าคนเดียวเนี่ยของเก่าลั่งเลิมกินของพี่เนี่ยดีอยู่แล้วใช่อยากกินอะไรอ่ะน้อยหน่ามีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เลือกสั่งเอาชาชักชักนะเออชาชักไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจดีกว่าเอาเป็นกาแฟชักได้ไหมชักไปอยากกินกาแฟตอนเช้าๆตื่นมาต้องกินกาแฟพอแล้วเหนื่อยว่ะเออพี่ยังโสดอยู่หรือเปล่าอ่ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นอะไรที่น้อยหนาอ่ะน้อยหนาอืมอ้วนเนี่ยรักอ่ะน้อยหนาจริงนะมีแฟนหรือยังอ่ะฉันก็ยังไม่มีแฟนเลยอ่ะว่ายังโสดนะเออไปเจอผู้ชายที่ไหนที่ไหนก็โดนเขาไม่จริงใจมีใครจริงใจกับหรือเท่าอ้วนหรอกจริงหรือเปล่าจริงๆนะฉันน่ะชอบผู้ชายตี๋ๆนะฉันน่ะจะโดนผู้ชายตี๋ๆหลอกตลอดเลยได้มั้ยฉันไม่ได้ชอบตีตรงฉันชอบตีขึ้นน่ะเป็นแบบว่าแบบตาเกาหลีอ่ะเราไม่แบบนี้แต่ว่าตาเกาหลีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีเสน่ห์ปากต้องแบบเผยขึ้นต้องมีมุมปากด้วยเป็นฟันชัดมั้ยอุ๊ยทำไมฟันน้าไม่สามัคคีกันเลยอ่ะแต่น้าก็ตีใช้ได้ขาวๆตีๆใช้ได้แหละแต่ว่าเราชอบกันตอนนี้แต่ว่าเราชอบกัน2คนไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องปรึกษาพ่อฉันก่อนพ่อฉันโหดมากเลยนะดุมากเลยนะไม่กลัวหรอกรำคาญมากเลยเนี่ยกลัวไม่กลัวหรอกอยากเอาเวลามาเล่นไหมไปมั่งมองเหมือนเสียดายไปมั่งท่านมองเหมือนเสียดายของไม่เสียดายมั่งแต่งงานกับอ้วนนะแต่งได้ฉันอยากแต่งมากแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับพ่อฉันได้ไหมถ้าคุยกันรู้เรื่องลงตัวแต่งเลยแต่งวันนี้ไม่รู้ว่าใกล้มาแล้วเนี่ยได้เวลานัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อมานะเอ้ยร้องเลยไม่ต้องเอ้ยรักจริงหรือรักหลอกพี่ลองช่วยบอกจะได้ไหม
รักจริงและไม่ติ่งนั่งยอมเป็นทุกอย่างและให้น้องได้ถ้าน้องเป็นมาพี่จะยอมเป็นหญ้าและให้เคี้ยวละง่ายๆถ้าน้องเป็นคลองล่ะพี่จะเป็นละขยะลอยอยู่ใกล้ๆถ้าน้องนั้นเป็นหมาพี่ก็คงอาสาเป็นเห็บให้ซาบซึ้งและเป็นล้นพ้นเมื่อได้พบคนละที่จริงใจพ่อฉันจะมาแล้วพ่อฉันร้องจบแล้วพ่อฉันจะมาตอนฉันร้องจบไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขารู้เขาเองเขารอโอ้ยพ่อฉันมาตอนนี่ไงนี่พอฉันชอบนี่เล่นหน้าเฮ้ยกำนันรงผู้ดุดันปกครองหมู่บ้านกันมานานหลายฮะมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนดื้อซะจนหน้าเหนื่อยใจไอ้เราล่ะก็คอยกีดกันคอยปิดคอยกันพวกผู้ชายแต่ลูกทำเสียแผนจ้องจะหาแฟนอยู่ร่ำไปต้องคอยห้ามลูกสาวกลัวจะไปพุ่งหลาวหาผู้ชายนี่หัวเราะด้วยฮะเหมือนลิเกอ่ะเหมือนลิเกเลยอ่ะเหรอพ่อเป็นลิเกเก่าเหรอพ่อกำนันจ๋าใครอ่ะพ่อวาลีครับเอากองไว้ตรงนั้นเดี๋ยวไม่ได้นะครับเธอพูดอย่างนี้สินี่แฟนฉันนะแฟนแฟนบัตรจบนี่มือลิเกไหมลิเกตบเนี่ยลิเกลิเกเก่าถ้าเป็นละครก็ตรงนี้เออแต่ว่าตรงลิเกบัตรซบด้วยบัตรซบเลยเออนี่ทางพ่ออยู่ใช่ไหมใช่อ้าวจะไปบอกเขาทีแล้วหนูรักกันนะพ่อจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเป็นผู้ชายไม่รู้ว่ามันเป็นใครมีหัวนอนปลายเท้าหรือเปล่าหรือเป็นเด็กวัดนี่ผมมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองบ้างผมมีธุรกิจนะธุรกิจอะไรวะเขาพี่ชอบเขาพี่ชอบครับอ้าวคุยไกลๆอย่าคุยโดนตัวเองผมรักจริงๆนะครับเฮ้ยขอร้องเถอะครับเด็กมากอดลูกสาวไงเนี่ยเด็กบัดซบยังไงไม่เคยกอดนี่มันถึงจะสมเหตุสมผลมันหลานน่ะเนาะลูกหลานน่ะก็รู้แล้วแต่ว่าไม่ไรแต่พ่อลูกกอดกันได้เออใช่ใช่ใช่เออพ่อแต่หนูรักกับเขาแล้วพ่อจะมาห้ามแบบนี้แล้วหนูจะยังไงชาตินี้จะนี่มีผัวไหมเนี่ยใช่เอาอย่างนี้เองต้องไปหาผู้ใหญ่มาสู่ขอไม่งั้นข้าจะไม่ยอมยกลูกสาวให้ผู้ใหญ่ไหมมีครับเออเงยจ๋าจ๋าอะไรอะไรเอ้ยไปไหนมาเนี่ยก็มาหาเรื่องนี่แหละเรียกกันมาเออก็ไล่ยิงก็มัวทำกับข้าวอยู่เออมีเรื่องแล้วนี่ก็มีเรื่องกันแล้วจะจัดการให้มีเรื่องอะไรวัวจัดการให้หมอครับเออไม่มีใครคอยดูแลเลยใช่ลูกวัวคอยดูแลลูกเองเออยลำคันตรงไหนอ่ะลำคันตรงไหนไม่ค่อยรำคาญใครเหล่านี้โอ้เป็นคนตามใจโคบายใช่ใช่ใช่เป็นคนตามใจโคบายไม่รำคาญเอ้ยพี่วะเอ้ยอามาผู้กล้าหาญคอยปกป้องภัยพันละให้ล้านชายคือเจ้าอูโกเต็กนี่เลี้ยงมาแต่เล็กละอ้วกก็รักใครฮะถ้าหากมีใครมาด่ามีหรืออามาจะยอมได้ฮะว่าต้องเช่งมาในหูชารู้จักอามาแล้วก็น้อยไปมาครับอะไรพอดีว่าผมเนี่ยแอบรักผู้หญิงอยู่คงนึงจะแอบทำไมไม่รักจ้องๆเลยล่ะไม่ใช่เป็นภาษาคำพูดว่าแอบรักกันแต่ว่าผู้หญิงเขาก็ยิงดีนะเหรอแต่ที่นี่พ่อเขามาพ่อเขาดุมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดชอบลูกสาวเขาจริงต้องมีผู้ใหญ่มาสู่ขอไม่อยากเดี๋ยวขอให้เอามาจัดการให้ผมเลยนะอะไรเลยลูกใครวังอ่ะน้อยหนานี่อ้าวันนี้น้อยหนานี่เคยเห็นเนี่ยเคยเห็นแล้วพ่อมันเป็นใครวะนี่ไงอ้าวไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเหรอกำนันโอ้จะกำไว้ทำไมล่ะไม่แบล่ะไม่เมื่อยก็บอกเขาไปสิไม่เมื่อยเออไม่เมื่อยใช่หรอลูกสาวลือเหรอใช่หลานชายว่าเนี่ยมันชอบลูกสาวลือ
เฮ้ยหรือจะเอายังไงหรือจะมาสู่ขอเมื่อไหร่หนูก็ชอบเขานะพ่อเออรู้แล้วเรารักกันอ่ะลูกสาวหรือน่ะจะเอาไว้ทำไมวะให้หลานว่าเธอให้ผมเถอะครับมาขอลูกสาวข้ามันต้องมีพวกสินสอดทองมั่นโอ้ยนี่ฮะหน้าเงินหน้าเงินเขาไม่รู้ว่าเรามีเท่าไหร่ใช่ไม่รู้จักว่าซะแล้วว่าเนี่ยมีกิจการร้านกาแฟเห็นไหมร้านใหญ่โตดูเลยห่างแตกตารู้ที่รวยไหมไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่จะเอาอะไรบอกมาเลยมันมีเพชรดินจินดาไหมล่ะโอ้ยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะครับยกมาให้สินสอดทองมั่นเหรอพ่อสินสอดทองมั่นสินสอดทองมั่นเหรอพ่อเอาเยอะไหมเลือกเอาเยอะเขาไม่มีมาให้แล้วฉันจะได้แต่งงานแล้วเฮ้ยไม่ได้มันต้องอยู่ที่ความพอใจของพ่อแค่นี้ก็พอใจแล้วหรอแล้วนะมันต้องพอใจนี่เห็นไหมเอาไปตั้งเฮ้ยเพชรดินจินดาเครื่องเพชรเครื่องเพชรมีเพชรอะไรมั่งนี่ลองดูอ้าวนี่อันนี้เพชรอะไรเพชรชบูงครับเหลือหลานลูกก็รู้จักเพชรเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เพ่นก่อนนะคุณจ๋าเดี๋ยวนึกไม่ออกปล่อยให้มันเล่นไปตั้งสองเพชรแล้วแล้วเพชรมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอาม่าได้รู้เลยเพชรนี้เพชรอะไรเพชรชลาชวราชโอ้โหยกให้ไหมครับถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าแต่งงานขอบคุณมากนะพ่อนะหัวเม็นเขียวอ่ะเมื่อความรักของโกเต็กและน้อยหน่าถูกยินยอมจากพ่อตาพวกเขาจึงไม่รอช้าขอจัดงานวิวาห์ในทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมได้ในช่อยเดอะซีรีส์ช่วงหน้าค่ะ